This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณฟังครับในเวลาที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์เราต้องพบปะเจอกับผู้คนอีกมากมายนะครับถ้าให้เลือกระหว่างคนที่มีเหตุผลกับคนที่ไม่มีเหตุผลพี่อ้อยเลือกคนแบบไหนครับก็ต้องเลือกคนมีเหตุผลใช่ไหมแล้วคุณผู้ฟังทุกคนก็ต้องเลือกแบบเดียวกันนี่แหละใช่แต่ว่าหลายครั้งครับพี่อ้อยคุณผู้ฟังครับผมไปเจอคนบางประเภทครับเป็นคนที่มีเหตุผลเหรอเมื่อกี้นี้เขาบอกให้เลือกเราเลือกคนมีเหตุผลใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอผมบอกว่าถ้าเราผมจะชมใครสักคนหนึ่งนะแบบพี่อ้อยเป็นคนมีเหตุผลเหรอเนี่ยมันหมายความว่าไงฮะมันไม่ใช่เหตุผลจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราดูเหมือนว่าเราต้องใช้คำว่าดูเหมือนมีเหตุผลคือจริงๆแล้วเนี่ยมีความเชื่อว่าอย่างนี้ค่ะพี่วีเชื่อว่าคนเราอ่ะจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอ่ะมันจะต้องมีเหตุผลอ่ะที่สนับสนุนว่าตกลงฉันตัดสินใจที่จะทำสิ่งนี้แต่ที่บอกว่าพอเหลือเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าหลายครั้งเราจะเจอว่าเขาตัดสินใจว่าจะทำอะไรบางอย่างแล้วเขาก็มีเหตุผลด้วยนะแต่ว่ามันเหรอเหตุผลนั้นมันจริงหรือเปล่ามันใช่อ่ะเออมันใช่เหรออย่างเงี้ยใช่ไหมพี่อ้อยเคยมีประสบการณ์ไหมโอ้ประสบการณ์ตรงเลยค่ะอันเนี้ยโอ้โหเจอมีเหตุผลหลายซับหลายซ้อนมากเลยเป็นปีๆเลยค่ะเออเหรอฮะค่ะโอ้คุณผู้ฟังครับต้องบอกเลยว่าพี่อ้อยเป็นคนมีเหตุผลเหรอวันนี้เราเจอแล้วเจอตัวจริงแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นครับคือจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ตัวเองแบบก็ขำตัวเองนะคะใช้เวลาตั้ง2ปีกว่าเนี่ยนะคะกว่าจะค้นพบ คือเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะต้องประสบนะก็คือผมร่วงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีผมยาวเนี่ยจะสังเกตง่ายมากเลยว่าตัวเองผมร่วงนะคะคราวนี้เนี่ยอาการผมร่วงเนี่ยมา2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยมันก็คือร่วงเยอะมากกว่าปกตินะคะไม่ว่าเวลาเราหวีผมไม่ว่าเวลาเราสระผมมันก็จะร่วงเยอะร่วงเยอะมากจนกระทั่งเรารู้สึกแบบใจไม่ดีอ่ะเวลาที่ท่อน้ำทิ้งเนาะมันก็จะผมผู้หญิงมันจะยาวอ่ะก็จะไปกองๆที่ท่อน้ำทิ้งอะไรเงี้ยครั้งแรกที่เราสังเกตเห็นผมเราร่วงเยอะเนี่ยเราก็เอ๊ะมาสำรวจตัวเองค่ะว่าเราไปกินอะไรที่แปลกแตกต่างไหมหรือเรามีกิจกรรมอะไรเราเปลี่ยนอะไรสิ่งที่เราใช้กับศีรษะหรือเปล่าก็ไม่นะเราก็สำรวจว่าดีแล้วเราก็เลยได้เหตุผลในครั้งนั้นว่าอ๋อมันถึงรอบการร่วงของผมรอบการร่วงของผมของตัวเองที่สังเกตอ่ะมันจะประมาณ2ปีครั้งหนึ่งมันจะร่วงเยอะอยู่ระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเบาอันนั้นเหตุผลที่หนึ่งผ่านไปกี่เดือนก็แล้วร่วงเยอะเหมือนเดิมโอ้ยผมเริ่มน้อยทำไงดีต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยไม่ได้ละต้องเปลี่ยนแชมพูเป็นแชมพูที่ดูแลป้องกันผมร่วงก็ซื้อมาลองยี่ห้อทีหนึ่งใช้ไป 2-3 ครั้งโอ้ไม่มีอะไรผลยังร่วงต่อไปเหตุผลคือแชมพูที่ซื้อมาอันนี้ไม่ได้ผลซื้อยี่ห้อที่2ซื้อยี่ห้อที่3พี่วีทายสิคะว่าผ่านไปสักประมาณ1ปีเนี่ยมีแชมพูที่เปลี่ยนไปทั้งหมดกี่ยี่ห้อกี่ยี่ห้อใช่ไหมให้ผมเดานี่นะปีนึงเลยใช่ไหมค่ะแชมพูขวดหนึ่งส่วนใหญ่นี่ไม่ใช้หมดค่ะพอ 2-3 ครั้งประมาณนั้นโอ้ถ้าเกิดใช้ไม่หมดนี่ปีนึงน่าจะประมาณน่าจะเกือบ10ยี่ห้อมั้ยใช่ใช่ไหมทั้งหมดเนี่ย
8ยี่ห้อโอ้โหเกือบ10ยี่ห้อใช้ไปแบบนิดนึงตั้งไว้ซื้อใหม่เขาว่าไหนดีซื้อไว้แต่ซื้อมาลองใช้ 3-4 ครั้งไม่ได้ผลตั้งไว้ก็เจอที่ในเชลที่ในห้องน้ำห้องอาบนะก็จะมีสารพัดยี่ห้ออัดแน่นมากอยู่ในบนนั้นค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตสุดท้ายเหตุผลที่บอกว่าแชมพูนั้นไม่ได้ผลอันนี้ก็คือไม่ใช่ละเพราะมันเปลี่ยนมาตั้ง8ละยังไงดีเนาะหรือว่าใช้แชมพูครีมนวดมันไม่พอต้องใช้ตัวช่วยใหม่หาเหตุผลอันที่3ก็คือต้องมีตัวช่วยผมเนี่ยมันจะแข็งแรงไม่ได้นะถ้ารากผมไม่แข็งแรงต้องใช้โทนิกไปสารพัดสรรหาซื้อโทนิกมาอีกค่ะหลายยี่ห้อสี่ห้อตอนนี้ยังชั้นยังว่างอยู่ยังมีที่ว่างอยู่ไหมยังมีโทนิกนี่จะไว้ข้างนอกของเพราะว่าตอนที่เราอาบน้ำสระผมเสร็จแล้วเรามาค่อยมาใช้ข้างนอกใช้ที่หน้ากระจกแล้วก็สีห้อเวลาผ่านไปร่วงอย่างเดิมมันแย่แล้วอ่ะผมร่วงมากเลยอ่ะเกือบ3ปีค่ะยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยอ่ะมาทบทวนตัวเองใหม่ค่ะรอบผมล่วงไปก็เกินไปแล้วแชมพูก็สารพัด8ยี่ห้อครีมนวดก็ไปแล้วโทนิกก็ไปแล้วอะไรกันแน่นะที่มันทำให้ผมยังร่วงอยู่มันต้องมีแน่ๆเลยเพราะผมเราไม่เคยร่วงขนาดนี้จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะบังเอิญอาจจะเป็นการค้นพบโดยบังเอิญก็ได้ก็คือว่าจริงๆแล้วตอนที่ผมร่วงครั้งแรกเราก็ทบทวนว่าเรามีการกินอะไรหรือเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเรามาทบทวนใหม่แล้วเมื่อประมาณเกือบ3ปีที่แล้วเรามีทำอะไรใหม่ตอนครั้งแรกเราไม่ได้ทบทวนให้รอบครอบดีพอเราก็ไปสรุปเหตุผลว่าอ๋อมันเป็นเพราะรอบฤดูของผมร่วงและเราก็จบตรงนั้นเราก็ไม่ค้นหาเพิ่มเสร็จแล้วพอผ่านไปเกือบ3ปีมันยังร่วงอยู่เนี่ยมันผมมันน้อยมากแล้วเรามาทบทวนดีๆใหม่เราพบว่าพี่อ้อยไปทานวิตามินซีของเอเชียยี่ห้อหนึ่งที่ลูกแนะนำแล้วปรากฏว่าก็เลยลองหยุดผ่านไป3สัปดาห์4สัปดาห์ผมมันร่วงน้อยลงเราก็เลยเฮ้ยมันต้องใช่แน่ๆเลยหลังจากนั้นหยุดทันทีเลยนะคะผมมันร่วงน้อยลงเรื่อยๆผ่านมาประมาณเนี่ยเกือบปีละจากที่1วันร่วง1ปริมาณร่วง1วันเทียบเท่า1สัปดาห์ของทุกวันนี้ตอนนี้ก็คืออยู่ในเวลาของการที่เราจะให้เวลาผมมันขึ้นใหม่เพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงตัววิตามินนี้เนื่องจากว่ามันเป็นวิตามินซีค่ะซึ่งใครๆก็กินได้แล้วมันก็ไม่สะสมในร่างกายแล้วเราก็มองว่าวิตามินซีเนี่ยมันจะเป็นไปเสริมสร้างคอลลาเจน มันจะช่วยเรื่องผิวผมเล็บเราไม่มองตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเหตุผลแรกจึงไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นพอผ่านไปเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เราถึงเจอว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ผมเราร่วงมันคือการกินวิตามินซีอันนี้ที่เราเปลี่ยนไปก็เลยไปเปลี่ยนกินของยุโรปแทนแล้วอาการนั้นก็จบไปเพราะฉะนั้นเหตุผลประมาณ 3-4 เหตุผลแรกอ่ะมันคือเหตุผลที่เราไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเราแค่เอามันมาประกอบว่าอ๋อมันเพราะอย่างนี้ฉันก็เลยจะทำอย่างนี้มันเพราะอย่างนี้ฉันเลยทำอย่างนี้ฉันก็เลยเลือกแบบนี้และตัดสินใจแบบนี้ค่ะซึ่งมันผิดค่ะพี่วีนี่ไงเลยเป็นที่มาของการที่บอกว่าเป็นคนมีเหตุผลเหรอแล้วใช่เลยพี่อ้อยพูดคำหนึ่งซึ่งสรุปอันนี้อย่างดีนะก็คือว่าจริงๆแล้วดูเหมือนเป็นคนมีเหตุผลแต่ว่าเหตุเราทำเราก็เลยปฏิบัติตัวแบบนั้นตามเหตุผลที่เราเจอแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นพี่อ้อยใช้คำว่าเหตุผลที่แท้จริงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเหมือนว่าเราเป็นคนมีเหตุผลเนี่ยมันของจริงหรือเปล่าต้องหาให้เจอเหตุผลที่แท้จริงใช่แล้วเรื่องนี้เนี่ยพี่อ้อรู้ไหมว่าพอพี่อ้อพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมไปนึกถึงนะค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเจอคนบางคนที่มีพฤติกรรมบางอย่างแล้วเขาถามคำถามเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลนะ
ใช่ไหมถ้าเกิดเขาถามคำถามเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลแต่ว่าผมก็เจอเคสหนึ่งที่เขาถามคำถามแต่ต้องบอกว่าดูเหมือนมีเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าคำถามเขาเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเป็นยังไงอ่ะคะพี่วิวเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเกิดว่าเขาถามคำถามสังเกตข้อสังเกตนะคำถามนั้นเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเนี่ยข้อสังเกตง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเขาถามคำถามดูเหมือนเขาเป็นคนมีเหตุผลใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราตอบคำถามนี้ไปแล้วเนี่ยเขายังมีคำถามที่สองตามมาแสดงว่าเขาไม่ต้องการคำตอบสองนี่อาจจะยังพอได้ป่ะคะแต่ถ้าเริ่มสามสี่ห้านี่เขาถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องคำตอบนะแสดงว่าเหตุผลเขาเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเราตอบไปหนึ่งเขาจะถามอันที่สองเราตอบอันที่สองเขาจะไปอันที่สามเขาจะไปเรื่อยๆค่ะค่ะอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ผมเห็นในคลิปในโซเชียลมีเดียเลยนะครับก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งยุคประมาณช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดแล้วก็เริ่มผ่อนคลายประมาณหนึ่งร้านอาหารทั้งหมดก็จะมีมาตรการว่าใครที่มาใช้บริการเนี่ยต้องใส่แมสก์กันมาก่อนต้องใส่แมสก์ด้วยแต่ว่าถึงแม้เป็นร้านอาหารเนี่ยแล้วใส่แมสก์เข้ามาในร้านแล้วเวลากินอาหารต้องใส่แมสก์ด้วยก็ต้องถอดไม่ต้องถอดอยู่ดีใช่ผู้ชายคนนี้เขาไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้เขาไม่ปฏิบัติตัวตามค่ะแล้วเขามาที่ร้านน้องที่เป็นพนักงานเนี่ยก็ถ่ายคลิปไว้เลยนะก็บอกว่าขอโทษนะคะคุณลูกค้าคือถ้าเข้ามาใช้บริการนี้เนี่ยเราจะต้องใส่แมสก์ก่อนค่ะถึงจะให้ใช้บริการได้ค่ะเขาก็เริ่มถามคำถามเลยผมถามพูดจริงๆเหอะการใส่แมสเนี่ยมันช่วยอะไรได้น้องก็ตอบต่อไปมันก็จะได้น้ำลายเราจะได้ไม่กระเด็นปุ๊บคือตอบไปแล้วไงเขาก็ถามอันที่สองต่อแล้วคุณคิดว่าจริงๆแล้วการใส่แมสเนี่ยมันจะช่วยป้องกันโควิดได้ไหมน้องก็ตอบอีกตอบอีกเขาก็มาคำถามที่สามอีกคือหลังจากนั้นก็พูดง่ายๆว่าสรุปที่ถามมาเนี่ยเขาไม่ต้องคำตอบแต่ว่าฉันจะทำอย่างนี้เขาตั้งธงไว้แล้วว่าไม่ใส่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยไหมว่าเนี่ยดูเหมือนไม่คนมีเหตุผลนะเหลือเพราะว่าเหตุผลที่เอามาอ้างอ่ะมันไม่ใช่ของจริงหรืออีกกรณีหนึ่งนะเหตุผลที่ดูเหมือนจริงแต่เอามาหลอกกันโอ้เป็นยังไงเออนี่มันซับซ้อนมากเลยนะก็คือผมเคยเป็นวิทยากรเผอิญนึกถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องยาสระผมด้วยพี่อ้อย ผมในช่วงหนึ่งเนี่ยผมเป็นวิทยากรบรรยายตามโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้เท่าทันสื่อกับนักเรียนค่ะแนวคิดของกระบวนการหรือกิจกรรมนี้ก็คือว่าพวกสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะขายของเขาก็จะทำโฆษณาทีนี้โฆษณาเนี่ยก็จะโดนเป็นตั้งเป็นเหมือนกับกลายเป็นจำเลยนะว่าหลอกลวงประชาชนอะว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหรือสมัยนี้เวลาที่เราเห็นแม่ค้าที่ขายของในออนไลน์ไหมฮะแล้วถึงเวลาสั่งของไปแล้วได้ไม่ตรงปกอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็โดนหลอกบ่อยเลยใช่ไหมคราวนี้มันมีโฆษณาอยู่อันหนึ่งเวลาที่ผมไปสอนเด็กเรื่องนี้เนี่ยวิธีที่ผมใช้ผมจะไม่ได้ใช้บรรยายเท่าไหร่ผมจะทำกิจกรรมให้ดูโฆษณาดูเสร็จแล้วให้ลองคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูนะมันก็มีโฆษณาสินค้าอยู่อันหนึ่งนะเป็นโฆษณายาสระผมนะผมก็จำชื่อยี่ห้อไม่ได้แล้วนะแต่ถึงจำได้ก็คงพูดไม่ได้อยู่ดีนะก็เขาแต่จำข้อความที่เขาโฆษณาได้ข้อความที่เขาโฆษณาเขาก็บอกว่ายาสระผมเขาเนี่ยจะทำให้ผมยาวเร็วขึ้นสองประมาณ2เซนครึ่งใน4สัปดาห์ก็เฮ้ยคนก็แบบเฮ้ยจริงดิก็แห่ไปใช้กันเต็มไปหมดเลยนะแสดงว่าโฆษณานี้เขามีเหตุผลมากำกับแล้วมันดูน่าเชื่อถือใช่ไหมแต่พี่อ้อยคิดว่าเขาหลอกไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมมันก็ยาวตามธรรมชาติมันจะมีช่วงเวลาของมันใช่ค่ะคือเหตุผลที่เข้ามาอ้างเขาไม่ได้หลอกเขาไม่ได้หลอกเหรอคะก็คือว่าแต่ว่าประเด็นที่เขาหลอกก็คือผมเนี่ยมันไม่ได้ยาว2เซนครึ่งใน4สัปดาห์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะยาสระผมเขา
เป็นเพราะธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นอัตราการเจริญเติบโตตามปกติของเส้นผมพี่เราเห็นไหมครับว่าในความเป็นจริงของเรื่องของการมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลเนี่ยมันซับซ้อนมากค่ะเขามีเหตุผลมาสนับสนุนนะซึ่งมันจริงไหมจริงอ๋อโอเคแต่ว่าฉันไม่เกี่ยวคือยาสระผมไม่เกี่ยวอ๋อค่ะสระน้ำเปล่าไป4สัปดาห์นู้นก็ 2.5 เซนแต่ก็ได้ลูกค้าไปแล้วเรียบร้อยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการของเรื่องของการมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลเนี่ยพี่อ้อยค่ะเนี่ยนอกเหนือจากว่าเราจะต้องสังเกตว่ามันมีเหตุผลที่เป็นเหตุผลที่แท้จริงจริงๆหรือไม่แล้วมันยังมีตัวแปรอื่นอีกแล้วเราจะเห็นเลยว่าในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยคือเขาต้องใช้คำว่าตรรกะหรือวิธีคิดของคนเนี่ยมันบิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนไปมากใช่ใช่จนกระทั่งดูเหมือนมีเหตุผลแต่ถ้าเราคิดดูดีๆเราจะพบความจริงในอีกด้านหนึ่งแล้วถ้ามองในแง่ของแค่ซื้อสินค้าก็แค่เสียหายซื้อสินค้านะแต่ถ้าเหตุผลนั้นเนี่ยมันมีมาเพื่อชักจูงคนหรือว่าจะเรียกว่าถึงขั้นแบบสะกดจิตชี้นำคนอะให้หลงทางอะทั้งชีวิตเลยนะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นผมเจออีกเคสหนึ่งในโซเชียลมีเดียตอนนี้เวลาเราจะเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะมีคนที่เป็นมีอิทธิพลในโซเชียลมีเดียมีคนติดตามเป็นล้านๆเขาพูดคำหนึ่งมานะโอ้โหทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ดีงามหมดเลยโดยสิ่งที่เขาพูดอะเขาพูดได้อย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าชีวิตเขาทุกวันนี้เนี่ยนะเขาเนี่ยจะมีความสุขอยู่กับชีวิตในปัจจุบันเอาเข้าทางธรรมะนี่ค่ะใช่ไหมค่ะอันนี้มันจริงไหมล่ะใช่ไหมดูเหมือนเฮ้ยจริงแล้วคนที่ตามเขาเนี่ยเข้ามาเห็นดีเห็นงามชื่นชมไปใหญ่โห้ยสุดยอดดีมากเลยดีมากดีมากแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับมีเหตุผลแต่ว่าเรามาแค่คิดวิเคราะห์เหตุผลนี้อย่างเดียวไม่พอเราต้องดูอะไรรู้ไหมครับเราต้องดูพฤติกรรมแล้วสิ่งที่เขาปฏิบัติในชีวิตดูความเป็นจริงดูความเป็นจริงของชีวิตเขาด้วยชีวิตเขาเนี่ยที่เขาพูดยกประโยคนี้มาว่าเขามีความสุขอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอันนั้นเป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงแต่ว่าแล้วความสุขของเขาคืออะไรเราก็มาตามดูชีวิตเขาในโซเชียลมีเดียนี่แหละเราก็จะเห็นว่าเขามีความสุขอยู่กับเขาชื่นชมเขาภาคภูมิใจกับการที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียแล้วมีคนตาม3ล้านแล้วเขาจะภูมิใจเขาจะพูดถึงสิ่งนี้เสมอเวลาที่เขามีประเด็นขัดแย้งกับใครเขาก็จะบอกว่ารู้ไหมว่าคนที่ตามเขาเนี่ย3ล้านคือเขาภาคภูมิใจแล้วเขามีความสุขกับผู้ติดตาม3ล้านในโซเชียลมีเดียคำถามคืออันนี้ของจริงหรือของไม่จริงไม่ถ้าพูดถึงความสุขหมายถึงว่าอ๋อมีคนตามสามล้านก็จริงไงจริงไหมก็เราก็เห็นอยู่ว่าแล้วมันเป็นของที่มีอยู่หมายถึงว่าเป็นของที่จีรังไหมอ๋อไม่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราเห็นเยอะมากเลยคนที่มีผู้ติดตามเป็นล้านๆเนี่ยสามารถที่จะกดunfollow ภายในคืนเดียวเลยใช่มีให้เห็นไม่รู้เท่าไหร่ใช่ใช่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีอะไรไม่ถูกใจเขาเรื่องเดียวคือพี่อ้อยมองว่างี้พี่วีมองว่ามันถามว่าจีรังไม่จีรังเพราะไม่จีรังเพราะมันคือวัตถุภายนอกแล้วพอคุณเอาไปผูกกับคำว่าความสุขอะมันผิดเพราะว่าความสุขอะมันเกิดขึ้นในใจเรา เรานั่งอยู่นอนอยู่เราไม่มีหรอก follow สักเรามี follow 0 เราก็มีความสุขเออใช่เออมันไม่ใช่ว่าไปผูกกับอันนั้นค่ะใช่ไหมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะเขาบอกความสุขเขาที่เขาบอกว่าเขามีความสุขกับชีวิตปัจจุบันเนี่ยอันนี้สัจธรรมแต่ว่าความสุขเขาคืออะไรอันที่หนึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าผู้ติดตาม3ล้านอันต่อมาก็คือชีวิตที่เขามีความสุขตอนนี้นะก็คือพอมีผู้ติดตามปุ๊บเขาก็เป็นโฆษณาขายสินค้าในนั่นคนก็ซื้อเยอะเขาก็มีรายได้เยอะแล้วเขาก็เลยมีความสุขกับการที่เอาเงินเนี่ยไปซื้อรถแบรนด์หรูๆ
ไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็ไปซื้อที่ดินเพื่อที่จะเตรียมทำหรูหราหมาเห่าไฮโซเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าจริงๆทั้งหมดที่พูดถึงเหล่านี้เนี่ยมันก็มาเข้าเกณฑ์ที่พี่อ้อยพูดเมื่อกี้เลยว่าความสุขเหล่านี้เนี่ยมันคือถ้าจะอธิบายแบบจะเรียกว่าซับซ้อนหรือง่ายก็ไม่รู้นะในทางคำสอนของทางพุทธศาสนาในความสุขเขามีอยู่แค่สองอย่างเขาแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะนะความสุขประเภทที่หนึ่งเขาเรียกว่าอามิสสุขประเภทที่สองก็คือนิรามิสสุขอันนี้ผมไม่ได้บรรยายธรรมนะแต่ว่าผมจำได้เคยอ่านหนังสือเขาบอกความสุขมีใหญ่ๆอยู่สองประเภทคืออามิสสุขกับนิรามิสสุขเมื่อกี้เนี่ยที่พี่อ้อยพูดถึงว่าความสุขที่แท้จริงก็คือเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องมีคนฟอลโล่เรานอนหลับสบายอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วเนี่ยเขาเรียกว่านิรามิสสุขก็คือว่าเป็นความสุขที่เกิดจากภายในไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรแต่ว่าความสุขแบบอามิสสุขก็คือเป็นความสุขจากการที่มีอะไรเป็นอะไรคือเป็นความสุขจากต้องมีอะไรต้องเป็นอะไรเป็นความสุขจากภายนอกแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่สุขนะสุขแต่มันไม่จริงแล้วถ้าเกิดใครก็คือถ้าไม่มีก็ไม่สุขใช่ถ้าเกิดใครมีความสุขเพราะมีอะไรและเพราะเป็นอะไรนะมนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่มีสักวันหนึ่งจะไม่มีใช่สิ่งที่เป็นจะมีวันหนึ่งที่ไม่ได้เป็นใช่แสดงว่าเราเอาความสุขไปแขวนไว้ผิดที่ใช่แต่ถ้าความสุขอันนี้ก็เลยกลายเป็นตอนนี้จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นธรรมะนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนมีเหตุผลแต่ที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าอย่างคนบางคนเนี่ยที่เราฟังเขาดูเหมือนมีเหตุผลเนี่ยเราต้องสังเกตแล้วต้องคิดให้ลึกอีกนิดนึงว่าเหตุผลนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมมันมีเรื่องหนึ่งค่ะพี่วีที่เป็นเคสที่ว่าคือเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านสองคนแม่บ้านคนแรกเป็นแม่บ้านของคนเคยรวยเป็นเศรษฐีนะคะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ย เศรษฐีก็ไม่มีเงินแล้วแหละนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรก็อยู่ใช้ชีวิตแล้วก็มีแม่บ้านเนี่ยดูแลค่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับแม่บ้านบ้านพี่อ้อยเองนะคะเราไม่ได้เป็นเศรษฐีอะไรเลยนะคะแต่แม่บ้านเนี่ยก็ดูแลเราดีมากเหมือนเราเป็นแม่เขาแล้วเขาก็เป็นเหมือนลูกเราแล้วเราก็ไม่ได้จ้างเขาแพงอะไรนะคะเราไม่ได้จ้างเขาแพงอะไรแต่ว่าทุกอย่างดูแลเราห่วงใยเรามากเวลาเราเจ็บป่วยปวดหัวไม่ตัวร้อนไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าของเศรษฐีคนนี้แม่บ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่บ้านขึ้นคำว่ากูมึงกับเศรษฐีคนนี้แล้วเศรษฐีคนนี้บอกว่าเหตุผลที่แม่บ้านขึ้นกูมึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเงินให้แม่บ้านแต่เหตุผลของพี่อ้อยที่แม่บ้านดูแลเราดีเราดูแลเขาดีเพราะเขาคือญาติคนหนึ่งของเราลูกหลานคนหนึ่งของเรานี่คือเหตุผลของพี่อันนั้นคือเหตุผลของคนนั้นพี่อ้อยคิดว่าเหตุผลของเศรษฐีคนนี้อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าคุณบอกว่าเพราะคุณไม่ให้เงินเขาเขาเลยมาขึ้นกูมึงไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ร่ำรวยเราให้เงินเยอะๆเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ตกลงเป็นเหตุผลที่ถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะคือจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นเศรษฐีเนี่ยแล้วก็ให้เงินเขานะแต่ถ้าเราดูแลเขาพฤติกรรมที่เรามีต่อใช่ค่ะอันนี้แหละคือของจริงใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยอันนี้มันจริงเป็นของจริงเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคือดูเหมือนจะมีเหตุผลแต่ยุคนี้เนี่ยมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายที่ดูเหมือนจะมีเหตุผลแต่ว่าถ้าตามที่คำว่าเหลือเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับค่ะก็กลับมาที่บอกว่าเวลาคนเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็บอกว่าฉันมีเหตุผลประกอบเสมอแหละแต่วันเนี้ยนะคะที่เราคุยกันมาเนี่ยเราใช้เวลาในการที่สื่อสารบอกว่าเหตุผลเนี่ยมันมีเหตุผลจริงกับเหตุผลที่ไม่ใช่แท้จริง
นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราใช้เหตุผลที่มันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเนี่ยชีวิตเราก็จะแบบอาจจะเสียหายเบี่ยงเบนมีความทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่มีความสุขเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมาดูว่าเหตุผลของเราเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะคะโดยที่ว่าเราบอกว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันอาจจะยากไปนะคะแต่ถ้าเราจะดูว่าเหตุผลนั้นอ่ะมันเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะง่ายขึ้นเหมาะสมหรือเปล่าแปลว่าอะไรแปลว่าดีกับเราแล้วก็ดีกับเขาด้วยดีกับคนเกี่ยวข้องด้วยถ้าเหตุผลนั้นเนี่ยมันดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพี่อ้อยว่านั่นคือเหตุผลที่เหมาะสมและดำเนินตามนั้นไปถ้ามันยังไม่ดีกับผู้เกี่ยวข้องหรือตัวเราหรือตัวเขานะคะมันก็อาจจะยังไม่เหมาะสมก็อาจจะหาเหตุผลใหม่แล้วเราอ่ะต้องระมัดระวังว่าอย่าหาเหตุผลที่มันเข้าข้างตัวเองพอให้เป็นเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทำตัวเหมือนเดิมเราอาจจะตัดสินใจอะไรผิดเราอาจจะแสดงพฤติกรรมอะไรผิดกับผู้คนถ้าเราทำแบบนั้นอ่ะมันก็จะพาเราไปสู่ความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการสัญญากรรมความสุขเป็นรายการที่จะนำพาเราให้มีความสุขเพิ่มขึ้นมีความทุกข์น้อยลงถ้าเรามีเหตุผลที่มันเหมาะสมจริงๆนะคะชีวิตเราอาจจะราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตไปอย่างที่ไม่ต้องเกิดปัญหาอะไรที่มันจุกจิกกวนใจโดยที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะคะชีวิตเราก็จะราบรื่นและมีความสุขมากขึ้นค่ะรายการสัญญากรรมความสุขในวันนี้นะครับผมพี่วีนะครับและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice